รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้คือเนื้อวัวติดมันนะฮะแล้วเราคิดว่าจะไปทำเมนูประมาณไหนดีฮะเราคิดว่าพะโล้บ้านเราอร่อยไม่แพ้บ้านคนอื่นเราก็เลยจะเอาเนื้อพะโล้มาทำเป็นเนื้อตุ๋นแล้วก็ใส่ต๊อกบกีลงไปด้วยเป็นสไตล์เกาหลีไปเลยนะครับแต่ว่ารสชาติแบบไทยๆวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบกระทะร้อนเกาหลีเพราะเรามีเท่าแก่พักแซรอยอยู่ข้างๆทุกครั้งที่คุณพูดคำนี้ผมยังหลอนภาพที่เขาเอาผมไปใส่วิกอยู่เลยนะครับแหมไม่ต้องอายหรอกครับคุณเท็ดดี้งั้นจัดไปเลยครับพักแซรอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการแข่งขันกันอ๋อครับผมปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าแข่งขันกันมันก็เท่านั้นว่าเรื่องของผลแพ้ชนะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปเพราะเราต้องการจะสารสัมพันธ์ในครอบครัวจริงๆนะครับโถจริงๆจริงใจมากเลยนะพูดถึงวันนี้ดีกว่าครับเราได้วัตถุดิบหลักพรีเมียมมาหนึ่งอย่างครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วตกลงวัตถุดิบคืออะไรครับเนื้อวัวติดมันค่ะโอ้โหพอหมดจะพูดคุณก็พูดง่ายๆอย่างนี้เลยล่ะแล้วต้องพูดทำยังไงล่ะเนี่ยคุณแบบคุณขยี้แต่คุณขยี้แบบโจทย์ในวันนี้คือเนื้อวัวติดมันนะฮะแล้วเราคิดว่าจะไปทำเมนูประมาณไหนดีฮะหุยหุยเลยเหรอความจริงเนื้อวัวติดมันทำได้หลายเมนูมากเลยนะถ้าเป็นเนื้อวัวบดแล้วมันเยอะๆหน่อยเราก็จะนิยมเอามาผัดแห้งๆเป็นกะเพราเป็นผัดโหระพาผัดเผ็ดแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้เท่าที่เรารู้โจทย์เราเป็นเนื้อวัวติดมันเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่คือเนื้อวัวติดมันและติดเอ็นเยอะด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็คงเอามาผัดลำบากแล้วถูกป่ะเพราะว่ามันจะเหนียวเราก็เลยต้องอาศัยวิธีการปรุงให้สุกแบบช้าๆเพื่อให้เขานุ่มสำหรับเราเนี่ยเวลาเราแข่งแล้วเอาเมนูนี้แข่งทีใดแล้วใช้คำว่าแข่งเขาบอกว่าไม่แข่งแล้ว ยังไงนะคุณบอกว่ายังไงนะเราคิดว่าพะโล้บ้านเราอร่อยไม่แพ้บ้านคนอื่น เราก็เลยจะเอาเนื้อพะโล้มาทำเป็นเนื้อตุ๋นแล้วก็ใส่ต๊อกบกีลงไปด้วยเป็นสไตล์เกาหลีไปเลยนะครับแต่ว่ารสชาติแบบไทยๆกับชื่อเมนูว่าต๊อกบกีเนื้อตุ๋นค่ะ น่ากินมากนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำนะฮะเรายังไม่รู้ว่าใครจะต้องเป็นคนลงมือทำเอานี่คิดว่าจะเป็นเทดดี้แล้วนะเนี่ยผมไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ผมหลับตาทำได้แต่ผมอยากทดสอบความสามารถของคุณถ้าผมชนะปุ๊บคุณจะต้องเป็นคนทำเอานะฮะทำไมคุณคิดนานคุณคิดว่าถึงคุณชนะคุณก็ต้องไม่จริงไม่จริงตอบครับนี่ไงครับมันเป็นเรื่องปกติเทดดี้เป็นคนทำค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอบ็อกบกจีนเนื้อตุ๋นวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือเนื้อวัวติดมันที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำลงไปเคี่ยวกับน้ำพะโล้รสเข้มข้นจนกลายเป็นเนื้อตุ๋นที่มีความนุ่มละมุนลิ้นแถมยังมีแป้งต๊อกบกจีที่มีความนุ่มหนึบเสิร์ฟบนกระทะร้อนและโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับต๊อกบกจีเนื้อตุ๋นนะฮะแหมส่วนผสมไม่เยอะเลยนะนิดเดียวจริงนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับปกติแล้วอะค่ะเนื่องจากเราจะเอาเนื้อมาปรุงต่อคือเราจะเอามาตุ๋นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชิ้นเนื้อที่เราหั่นก็ควรจะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าที่ต้องการต้มไปต้มมามันจะไม่ใหญ่เล็กลงใช่มันจะหดเนาะเราได้เนื้อมาชิ้นนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเวลาตุ๋นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะชิ้นเขาก็จะยังเหลือเป็นชิ้นๆมีเนื้อให้เราได้เคี้ยวหน่อยใช่เราก็จะรู้สึกว่าร้านนี้ให้เนื้อเยอะจังอย่างนี้แต่เขาจะเล็กลงไปจริงๆเล็กลงเยอะมากๆแล้วก็ชิ้นไหนที่มีทั้งเนื้อทั้งมันอยู่ด้วยกันมันจะอร่อยอร่อยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาใช้ทำเนื้อตุ๋นอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นส่วนเศษเนื้อเนาะที่เศษเนื้อเดี๋ยวนี้แพงนะแพงเล่นไปนะไม่อย่าคิดว่าคำว่ามีเศษน้ำหน้าจะถูกนะฮะหาซื้อก็ยากด้วยเศษเนื้อแล้วมันจะมีพวกผังผืดแบบนี้ถ้าเกิดเอาไปผัดธรรมดาเนี่ยหรือถ้าเกิดจะทำเมนูอื่นนะเขาก็จะนิยมไปเลาะออกมันก็คือมันจะสร้างความลำบากเวลาทำกับข้าวไง
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาไปตุ๋นมันก็จะเคี่ยวไปเดี๋ยวก็นุ่มใช่มันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในการกินด้วยเพราะมันจะอร่อยมากขั้นตอนนี้เราก็จะหั่นเนื้อวัวติดมันให้เป็นชิ้นพอดีคำครับแต่ว่าอย่าเล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานำไปเคี่ยวแล้วเนี่ยเนื้อก็จะหดตัวลงนั่นเองครับอันนี้เสร็จเนื้อของเราหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่าเนื้อเนี่ยบางคนเขาตุ๋นแล้วทำไมมันยังแบบไม่อร่อยมันแห้งทำไมเนื้อตุ๋นบางร้านมันเปื่อยแต่ว่ามันไม่นุ่มถามผมคือมันก็อาจจะเป็นในส่วนที่เนื้ออาจจะแบบเนื้อคุณภาพไม่ดีอันที่สองคือเคี่ยวแล้วก็ยังไม่ได้ที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคี่ยวสำคัญมากๆเนี่ยคุณไอเนี่ยผมทำเพื่อลูกค้าขนาดนี้คุณไอโอ้ใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้ของแบบนี้เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ครับเดี๋ยวคัดใหม่แล้วคุณเท็ดดี้ก็ค่อยพูดให้ผมนะครับอ่ะ5 4 3 2 Action ขอคุณเข้ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับภาชนะที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำคัญมากครับผมถ้าเกิดเราจะต้องตุ๋นนานๆหลายครั้งมันก็เปลืองพลังงานแต่ถ้าเกิดเรามีหม้อที่หนาหน่อยเก็บความร้อนได้ดีหน่อยเราก็จะใช้ไฟน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงด้วยวันนี้เราสองคนก็เลยเลือกใช้นี่เลยครับหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนตราหัวม้าลายนะฮะบอกเลยว่าประสบการณ์ตรง wow. เวลาเราเคี่ยวอะไรเราต้มอะไรเนี่ยถ้าหม้อดีๆนะฮะสแตนเลสดีๆเนี่ยตัวเนื้อสัตว์ที่เราเคี่ยวตุ๋นเนี่ยมันจะนุ่มเองโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วมันจะมีความเปื่อยและนุ่มนะฮะไม่ใช่เปื่อยและแห้งแห้งนี่ไงง่ายๆแค่นี้เองนะฮะหม้อไวทะลัก3ชั้นตราหัวม้าลายครับ สุดยอด ขั้นตอนการทำครับโอเคนะครับนำหม้อขึ้นตั้งไฟทำไมเราถึงต้องผัดในหม้อครับเราก็ไม่ต้องเปลืองภาชนะหลายอันทีเดียวจบเลยทีเดียวจบมันทุกอย่างอยู่ในหม้อนี้ได้เอาละครับพอตัวหม้อของเรานะฮะเริ่มร้อนนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพราะว่าเราจะผัดอะไรก็แล้วแต่น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะดีที่สุดครับนะฮะเวลาจะผัดอะไรนะครับก็ต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับน้ำมันร้อนแล้วใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกลงไปนะคะร้อนเร็วครับมาแล้วคุณย่าเราจะเอาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเลยวันนี้เราจะเป็นเศษเนื้อติดมันของเราที่ชิ้นใหญ่ๆให้แบบเขาเกรียมๆนิดนึงแล้วกันนะเนาะไหนๆเราก็มีมันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าไขมันของเศษเนื้อของเราเนี่ยพอลงไปในกระทะแล้วพอเขาจี่เขาละลายแล้วก็จะมีขอบเกรียมๆซึ่งมันจะทำให้รสหอมๆเกิดขึ้นด้วยความจริงแค่นี้สุกก็อร่อยแล้วนะจบเลยไหมล่ะผัดจนแบบสุกเลยไหมผัดจนเริ่มสุกหน่อยเริ่มสุกนะครับก็สักพละหัดช่วงนี้คุณดูอารมณ์ดีนะเครียดไง โอ้หอมมากเลยหลังจากที่แบบว่าเขาเริ่มผิวเริ่มแบบว่าสะดุ้งแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยนะฮะหลังจากเนื้อสัตว์ของเราเริ่มสุกแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปมันจะติดหวานก่อนแล้วค่อยเค็มเพราะว่าปกติเมนูพวกพะโล้พวกนี้จะทำข้ามวันแล้วก็จะนิยมเอามาทานคู่กับคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งเป็นอะไรก็ได้ใช่กินข้าวแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเป็นแป้งต๊อกเอาละครับน้ำตาลปี๊บนะฮะที่ใส่ละลายหมดแล้วนะครับความเงาความหอมนะฮะสังเกตดูเลยตัวเนื้อวัวของเราเนี่ยแบบเหมือนเคลือบไปเลยอ่ะนี่นะจากนี้ปุ๊บจากนั้นเราจะใส่นี่เลยค่ะผงพะโล้ตราโลโบแค่ซองนี้เครื่องพะโล้ทั้งหมดคุณก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมและหาซื้ออีกต่อไปคือมันครบอยู่ในซองนี้แล้วปกติเนี่ยถ้าอยากทำพะโล้ให้หอมถึงเครื่องอาจจะต้องมีอบเชยมีโป๊ยกั๊กอะไรวุ่นวายไปหมดโป๊ยกั๊กการพูโอ้โหอันนี้มาซองเดียวตักมาช้อนหนึ่งสองช้อนตามสูตรข้างซองได้เลยนะฮะดูสีสันครับกลิ่นไม่หอมจริงๆใช่ดูนี่คุณบอกสูตรจริงจังเลยนะเนี่ยคุณไม่เก็บไว้เลยเหรอโอ้ยทุกคนทำก็อร่อยเหมือนกันอยากให้ทุกคนอร่อยเหมือนเราอร่อยไงนี่พระเอกเลยนะครับ ผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วค่อยๆเคี่ยวเนาะค่อยๆใส่นะครับสาเหตุที่ให้อยู่ทุกอย่างในหม้อเดียวกันน่ะเป็นเพราะว่าถ้าผัดเสร็จแล้วย้ายเนี่ยความอร่อยที่อยู่ในหม้อที่เราผัดเนี่ยก็จะหายไปพอเนื้อเริ่มสุกแล้วเราถึงปรุงรสนะคะ
ตอนนี้กลิ่นหอมมากพะโล้นี่คือแบบเข้าจมูกเลยนะฮะแล้วก็เดือดปุดๆแบบนี้แปลว่าโอเคละค่ะนะครับดูครับข้างในหม้อนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมๆอาจจะมีรสชาติของเนื้อค่ะแต่ยังไม่ถูกใจสายพะโล้อย่างเรานะฮะอาจจะต้องปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะครับปกติพะโล้เนี่ยมันจะต้องมีรสเค็มรสหวานถูกไหมถ้าจะเค็มจากเกลืออย่างเดียวมันก็เค็มโดดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเค็มเราจะมีการปรุงรสเค็มจากซอสปรุงรสและซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าทำพะโล้เนี่ยมันเป็นของที่เก็บเอาไว้ได้อย่ารสจัดอย่ารสจัดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นรสจะเกินมากไปแล้วมันจะไม่อร่อยซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปที่สองคือซีอิ๊วขาวเนาะก็คือซอสที่เขาจะมีกลิ่นที่ชัดหน่อยนะฮะส่วนซีอิ๊วขาวก็โอเคเค็มเค็มตามด้วยนี่เลยนะครับซอสเห็ดหอมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่บางคนนิยมใช้บางคนก็ไม่นิยมใส่เป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่ลงไปเพิ่มสีสีสันอย่างเดียวเลยใช่ใช่เพิ่มสีอย่างเดียวเลยนี่ฮะดำดำแบบนี้ปึ๊บเอออะสีสันสวยงามนะครับจากนั้นเคี่ยวต่อจนสุกนุ่มตามต้องการเราต้องการแบบไหนดีกว่าเราต้องการให้กัดแล้วหายเลยอะละลายอะไปซื้อวากิวไป โอ้คุณเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะก็คือสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะค่ะว่าชั่วโมงนึงชิ้นแบบนี้ชั่วโมงนึงได้ช่วงหน้าครับกับต๊อกบกจีนเนื้อตุ๋นกับขั้นตอนของการนำแป้งต๊อกบกจีนลงไปเคี่ยวในน้ำพะโล้และเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับหมั่นคนนะคะเพราะว่ามันจะติดภาชนะเราต้องไปจนกระทั่งสุกอยากรู้ว่าสุกยังไงหยิบขึ้นมาชิมหนึ่งชิ้นโอ้แล้วถ้าแบบมันต้องชิมหลายทีล่ะฮะแบบเอ๊ะอันนี้ก็ยังแข็งไปอะไรเงี้ยแบบก็หมดนะฮะใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะได้หลายทีจริงจริงอ่านข้างซองค่ะเขาก็จะเขียนว่าเราต้มกี่นาทีนะครับLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูต๊อกบกีเนื้อตุ๋นช่วงที่แล้วก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมเนื้อติดมันและเคี่ยวในน้ำพะโล้ครับและตอนนี้เนื้อที่เราได้ตุ๋นไว้นั้นก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้เราปรุงรสนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปผ่านมา1ชั่วโมงนะฮะสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดดูดูฮะคือเนื้อนี่คือดูแบบนุ่มไปเลยเนาะแค่ช้อนกดเบาๆนะดีอ่ะเขาสวยมากครับยังอ๋ออ่ะแต่วันนี้เราบอกว่าเราจะเสิร์ฟแบบเกาหลีนิดนึงค่ะนะฮะอ่ะยังไงสิ่งที่อยู่ในมือของคุณคือแป้งต๊อกแป้งต๊อกโกกีคือเป็นหนึ่งในอาหารของเกาหลีนอกเหนือจากเส้นรัมยอนที่อเด็ดอร่อยแล้วต๊อกบกกีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบทานแล้วก็ปกติแล้วต๊อกบกกีก็จะเสิร์ฟเป็นแบบในซอสสีแดงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเสิร์ฟกับพะโล้เราว่ามันก็อยากให้ลองด้วยกันครับใส่ลงไปต้มในน้ำพะโล้ของเราเลยแล้วยังไงฮะมันก็จะแบบนุ่มๆขึ้นมาเลยแป้งเขาก็จะสุกแล้วก็เขาก็จะคายน้ำแป้งออกมาด้วยมันก็ทำให้น้ำเราข้นเหรอใช่ทำให้น้ำเราข้นขึ้นด้วยหมั่นคนนะคะเพราะว่ามันจะติดภาชนะเราต้มไปจนกระทั่งสุกอยากรู้ว่าสุกยังไงหยิบขึ้นมาชิมหนึ่งชิ้น
โอ้แล้วถ้าแบบมันต้องชิมหลายทีล่ะฮะแบบเอ๊ะอันนี้ก็ยังแข็งไปอะไรเงี้ยแบบก็หมดนะฮะใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะได้หลายทีอยู่จริงๆอ่านข้างซองค่ะเขาก็จะเขียนว่าเราต้มกี่นาทีนะครับอ่ะระหว่างที่เรารอตัวต๊อกของเรานะฮะนุ่มแล้วก็ดูดซับน้ำพะโล้ของเราเข้าไปการจัดเสิร์ฟของเรายังไงบ้างครับวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบกระทะร้อนเกาหลีเพราะเรามีเท่าแก่พักแซรอยอยู่ข้างๆทุกครั้งที่คุณพูดคำนี้ผมยังหลอนภาพที่เขาเอาผมไปใส่วิกอยู่เลยนะครับแหมไม่ต้องอายหรอกครับคุณเท็ดดี้งั้นจัดไปเลยครับพักแซรอยยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนแล้วก็โปะด้วยชีสแล้วก็โอ้โหไปด้วยคือเสิร์ฟแบบกระทะร้อนแล้วก็ท็อปด้วยชีสใช่ค่ะถ้างั้นเราเตรียมกระทะเลยไหมฮะเพราะว่าได้ปุ๊บก็ตักเลยได้อันนี้เริ่มข้นแล้วสังเกตดูคือแป้งต๊อกเริ่มนุ่มใช่ค่ะแล้วก็น้ำของเราข้นมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะเสิร์ฟบนกระทะร้อนตอนนี้คือเราอุ่นจนแบบร้อนมากๆแล้วนะฮะขออนุญาตเลยแล้วกันนี่นะครับขั้นตอนนี้เด็กๆนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยชี้แนะนี่เราวางลงบนถาดไม้แบบนี้นะฮะลงล็อกแล้วคุณตักเสิร์ฟได้เลยเป็นฟรีโอ้โหของจริงครับของจริงว้าวกลิ่นของเนื้อตุ๋นและน้ำพะโล้ที่เสิร์ฟบนกระทะนี่มันช่างหอมอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะฮะราดน้ำมันงานิดนึงครับจะได้ออกโอเรนทัลหน่อยๆนะฮะกลิ่นก็จะหอมๆนะครับอ่ะแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่เลยเดี๋ยวนี้อาหารของเด็กอะไรนะยุค20ยุค20พวกเราก็อยู่ในยุคนี้อยู่เหมือนกันเหรอคุณก็ช่วยออไปซะหน่อยใช่อะไรอย่างงี้อ่ะนะครับมอสเซอร์เรล่าชีสนะครับแล้วก็ถ้าแค่นี้มันก็จะธรรมดาไปเราก็จะอยากให้มีกลิ่นของความแบบว่าเบิร์นๆหน่อยไม่ไหม้หน่อยพอนะน่ากินมากๆเลยใครจะไปคิดว่าเนื้อติดมันอะมาขนาดนี้พวกเรามันไม่ธรรมดาเมนูอะไรครับผมต๊อกโกกีเนื้อตุ๋นเรียบร้อยแล้วค่ะต๊อกบุกีเนื้อตุ๋นเสร็จแล้วครับเนื้อวัวติดมันที่เคี่ยวจนเปื่อยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและเต็มไปด้วยรสชาติของพะโล้ที่กลมกล่อมทานคู่กับแป้งต๊อกบุกีที่มีสัมผัสที่นุ่มหนึบสไตล์เกาหลีเสิร์ฟบนกระทะร้อนพร้อมกับโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสแบบเยิ้มๆช่างเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่มีรสชาติแสนอร่อยจริงๆมันฉีกความรู้สึกแน่ๆ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าอะไรนะ10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำวันนี้เรามีเมนูบะหมี่แห้งทางเลซี่โครงหมูอ่อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงฮังเลผงฮังเลและซีอิ๊วดำพร้อมผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ขิงซอยเป็นเส้นกระเทียมโทนและถั่วลิสงคั่วเคี่ยวจนกระดูกซี่โครงหมูอ่อนสุกนุ่มปิดไฟตักฮังเลซี่โครงหมูอ่อนใส่ภาชนะที่มีบะหมี่ลวกสุกเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับต๊อกบกีเนื้อตุ๋นที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆพร้อมให้ลิ้มลองชิมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะฮะนานมากกว่าจะได้กินนะฮะกับเมนูนี้แต่คุ้มค่าแน่นอนต๊อกบกีเนื้อตุ๋นครับมาเอาก่อนเลย Lady First เขินๆนะเวลาพูดประโยคแบบนี้ไม่มีเนื้อตุ๋นอยู่ในนั้นนะครับมีแป้งต๊อก2อันแบ่งไปอันนึงมั้ยไม่เอาโอ๊ยทำไมอ่ะไอ้เก้าอี้มาต่ออร่อยจังเลยอ่ะ
อันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่ใส่ในกระทะร้อนเพราะว่ากระทะร้อนเดี๋ยวเก็บให้คุณผู้ชมกินก่อนมันฉีกความรู้สึกแน่ๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าอะไรนะ สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำอันนี้คือบอกเลยว่าพะโล้อร่อยนะครับเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกนะตุ๋นกันแบบเมื่อกี้นี่แหละใช้เวลาไม่นานได้รสชาติแบบนุ่มๆแล้วมีกลิ่นของพะโล้เวลาเสิร์ฟทานคู่กับชีสถ้ากินไม่อิ่มก็มีแป้งต๊อกเข้าไปด้วยอร่อยมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเมนูที่ทำขายได้ก็ได้นะทำกินเองที่บ้านก็ดูตื่นเต้นว้าวดีรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์แล้วอยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะว่าวัตถุดิบที่เตรียมมีไม่กี่อย่างแต่ที่เทดดี้บอกค่ะทำกินก็อร่อยทำขายเรามั่นใจเมนูนี้ก็ขายได้ถ้าขายปุ๊บฝากให้เครดิตเราด้วยนะครับ by food fighter เป็นยังไงกันบ้างครับกับต๊อกบกีเนื้อตุ๋นที่รสชาติและหน้าตาของเมนูนี้เนี่ยช่างแสนโดดเด่นและน่าทดลองทำจริงๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดเอาเนื้อติดมันมาทำพะโล้มันก็ธรรมดาเกินไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นน่องไก่โจทย์เป็นเนื้อติดอ๋อโอเคครับก็เลยคิดว่าจะเอามาทำเป็นต๊อกบุกีเนื้อตุ๋นคุณต้องบอกว่าคุณจะเอามาทำเป็นเนื้อตุ๋นก่อนแต่เนื้อตุ๋นของเราไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราจะอะไรอย่างงี้คุณก็พูดไปเลยแอคชั่นไม่เอาเลยเลยพูดเลยมันดูแบบไม่ได้ต้องคุณไม่เป็นไรหรอกคุณเหรอคุณเหรอคุณฉลาดบ้างก็ได้เอาบ้างเลยอ่ะไม่รู้จะพูดทำไมละอ่ะ